นี่ย่าหูนี่แหละครับของแซ่บอยู่ตรงนี้แหละครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินต้มเป็ดปลาไหลน้ำกันครับนะปลาไหลตัวใหญ่เลยนะครับมื้อนี้นะต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบมะขามอ่อนสมุนไพรหลายๆอ้ายบอกเลยมีแห้งท้องมากเลยครับสดน้ำสมๆแน่กินตัวใดก่อนกินตัวใหญ่ก่อนนะนี่ครับบอกเลยว่าโอ้ยหอนบอกเลยมันตัวใหญ่อีหลีครับเดี๋ยวฮันบาดสิหักได้นะครับนะนอนครับเดี๋ยวรอกินแหนมกันมีแห้งท้องอีเด็ดทอดน้ำมันสมนี่ว่าข้าวอ่อนครับตัวใหญ่นี่ของแซ่บมันอยู่ตรงพุงมันนะครับตรงใส่มันน่ะนี่ครับโอ้โหโอ้ยสำคัญคือมันต้องหักให้ได้ก่อนนี่ลอกออกโอ้ยหอนนี่ย่าหูใส่มันใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวให้มันเย็นจังหน่อยนะตอนนี้ก็กินเนื้อไปก่อนชับลากใส่มันออกมาเออนี่แหละเขาเรียกว่าลากใส่อุ้ยหายกินยากเลยเนาะอุ้ยสำนีละนี่แหละครับของแซ่บมันอยู่ตรงนี้ละนี่แหละคือสาเหตุที่ต้มเป็ดครับเป็นยังมาพาทองเอาเขียวเอานั่นเอานี่เอาก่อนเนี่ยสาเหตุที่มาพาคือเราต้องการกินพุงของมันกับกินไส่มันสมุนไพรทั้งนั้นนะครับข้าตะไคร้ใบมะกรูดนี่เขาเรียกสามสหายเนื้อมันหลายมากเลยครับ
เหลือนึงคือยังต่ำแหละพอดีที่ยำก้านแบบผมนะครับการระวังนิดนึงนะติดคอตายได้นะครับเราต้องยำให้ละเอียดก่อนผมสิเกินทุกแกเนี่ยผมต้องยำให้ละเอียดก่อนนะครับว่ามันเกินเลยนะอันตรายครับแต่ผมว่ามันแสบน้ำก้านมันนะครับสดน้ำห้อนสุดยอดแล้วครับนี่นะเลือดมันหวานมากมากสิได้กินข้าวมื้อละเที่ยผมปกติผมคนกินข้าวหลายนะแต่พอมาถ่ายคลิปปั๊บมันต้องกินให้มันได้กินเที่ยวเดียวนึงอิ่มได้ปั๊บมื้อเดือดมันอีกของแซ่บเลยนะครับจะบอกให้นี่เป็นแทงมาแทงบอกในคำเดียวว่ามันสุดยอดครับนี่เนื้อปลาไหลมันจะหวานๆครับรสชาตินี่ผมในก้อนที่เกินก็ต้องยำก้อนยำในละเอียดจังเกินได้ครับว่าสันตรายปักคอตายแหละเขาบอกให้โลเด บอกใครเมื่อนี่ครับนะเอาละเหลือตัวนึงตัวเดียวก็กินมาเบิดครับตัวใหญ่เท่าไรขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube โรบอยตากแท้มีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ